สวัสดีครับทุกคนในบทที่แล้วนะครับเราได้ทดลองใช้คอนเทนต์พรอไวเดอร์นะครับในการสร้างแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่คล้ายกับเป็นดาต้าเบสนะครับแต่ว่าถ้าเราลองกลับไปดูตัวโปรแกรมตัวอย่างนะครับแล้วก็ดูตัวโครงสร้างของตัวคอนเทนต์พรอไวเดอร์นะครับถึงมันจะเป็นดาต้าเบสนะครับแต่ว่ามันเหมือนดาต้าเบสที่มีเทเบิลเดียวนะครับสังเกตจากการเขียนวิธีดึงข้อมูลนะครับมันจะเขียน query แบบ SQL ไม่ได้เนาะเราต้องมี select มี where นะครับแล้วก็เลือกการเรียงกันอะไรเงี้ยนะมันเหมือน database ที่มี table เดียวนะครับแต่ว่าในงานที่เราใช้จริงเนี่ยบางที table เดียวมันไม่พอนะครับเพราะว่า database มันอาจจะต้องมีหลาย table นะครับแต่ละ table มีความสัมพันธ์นะครับก็เดี๋ยวผมลองให้ดูตัวอย่างนะครับ database จริงที่ตัวโทรศัพท์ Android นะครับใช้ในการเก็บนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าตัวโฟนบุ๊กของโทรศัพท์นั่นเองนะครับครับตัวดาต้าเบสจริงจะเห็นว่าเขาจะมีอยู่3เทเบิลนะครับ3เทเบิลนะครับเทเบิลแรกสุดนะครับจะชื่อว่าคอนแทคนะครับจากคอนแทคนี้ก็จะมีความสัมพันธ์โยมาที่เทเบิลที่2นะครับชื่อรอคอนแทคนะครับแล้วก็ตัวรอคอนแทคนี้ก็จะโยงไปที่เทเบิลที่3นะครับก็คือตัวเทเบิล data เนี่ยนะครับก็จะมีคอนแทครอคอนแทคแล้วก็ data นะครับ data นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะแชร์ตัว SQL Lite นะครับไฟล์เนี้ยให้แอปพลิเคชันเข้ามาดึงโดยตรงได้แต่ว่าปกติถ้าทำอย่างนี้มันจะเสี่ยงมากนะเพราะว่ามันไม่สามารถจะล็อกคอมมิชชั่นได้นะครับอาจจะมีแอปนึงแบบเขียนมาไม่ดีหรือเข้าไปดรอป database อะไรเงี้ยมันก็โฟนบุ๊กก็หายหมดอะไรประมาณนี้นะครับและอย่างนึงตัวSQL Lite เนี่ยมันจะไม่รองรับระบบ permission แล้วก็ไม่รองรับแบบ multi user ด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเอามา implement เนี่ยมันจะใช้ตรงๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงไอ้ database ตัวเนี้ยบางทีเวลามีการปรับเวอร์ชัน Android นะครับก็อาจจะเกิดการอัปเกรดนะครับซึ่งโครงสร้างนี่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับและการที่โครงสร้างเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีโปรแกรมเมอร์ก็ต้องคอยอัปเดตโค้ดตลอดนะครับเพื่อคงความ backward compatible ไว้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ลำบากมากนะครับดังนั้น content provider นะครับจึงถูกนำมาใช้ในการทำ abstraction ใน database พวกเนี้ยนะครับให้มันกลายเป็นโมเดลนะครับเหมือนเวลาเราเขียนเว็บแบบ MVC อ่ะนะครับไอตัว content provider จะถูกนะครับใช้ในการห่อ database ให้มันเป็นโมเดลแต่ว่ามันจะไม่ได้เก่งเหมือนตัวโมเดลในเวลาเราเขียนเว็บนะครับมันก็จะเป็นเทเบิลอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องมอง data ข้างในฟิลเนี่ยโดยตรงนะครับเราอาจจะมองเป็นอ็อบเจกต์ได้นะครับแต่ว่าในการคิวรีเนี่ยเราก็ต้องคิวรีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ในการดิวดาวน์ลงไปในแต่ละเทเบิลนะครับเพราะว่าเวลาเราเมมเบอร์เนี่ยเรามีชื่อนะครับชื่อนี้อาจจะมีเบอร์โทรหรือไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเบอร์โทรอาจจะมีหลายเบอร์ก็ได้นะครับอาจจะมีอีเมลด้วยอาจจะมีรูปด้วยอะไรลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นตัวดาต้าเบสเลยค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนะครับเดี๋ยวการใช้คอนเทนต์พรอไวเดอร์นะครับก็จะมาช่วยยุบนะครับจากโครงสร้างพวกนี้นะครับเวลาโปรแกรมเมอร์มองนะครับก็จะมองเป็นแค่ออบเจกต์นะครับมองเป็นแค่ออบเจกต์3ตัวนะครับก็คือออบเจกต์ตัวแรกก็คือคอนแทคนะครับคอนแทคก็จะเป็นชื่อนะครับแต่คอนแทคก็จะโยงไปที่รอคอนแทคนะครับในนี้ก็จะไอ้เทเบิลนี้ก็จะเก็บว่าไอ้คอนแทคครับชื่อคนๆเนี้ยเขามีอินโฟอะไรที่เราบันทึกไว้บ้างนะครับจากนั้นเราอยากได้อะไรเราก็ไปดึงครับอยากได้อีเมลอยากได้เบอร์โทรแล้วก็ไปดึงเอาใน data เนี่ยนะครับตัว data นี่ทีหนึ่งนะครับไอ้ database ที่เราเห็นแบบลึกซับซ้อนเมื่อกี้ตัว content provider เขาจะ abstract มาให้เหลือแค่นี้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเข้าไปดึงเอารายละเอียดเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเขียนโปรแกรมขึ้นมา1โปรแกรมนะครับเพื่อไปเรียกตัวโฟนบุ๊กนะครับซึ่งแล้วแต่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เราอาจจะใช้โปรแกรมเราก็ได้ที่มันเป็นตัวโฟนบุ๊กนะครับแล้วตัวโปรแกรมโฟนบุ๊กก็จะรีเทิร์นไอ้เจ้า ID นี้มาเนี่ยลุคอัพคีย์เนี่ยนะครับจะถือลุคอัพคีย์มาให้แล้วก็เอาตัวลุคอัพคีย์ตัวเนี้ยเข้ามาดึงต่อในคอนเทนต์พรอไวเดอร์นะครับจนได้เป็นเบอร์โทรศัพท์ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปลองโค้ดกันดูนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะตั้งชื่อว่า get phone number นะครับ
get phone number แล้วกันนะครับเดี๋ยวโปรแกรมนี้จะเรียก phone book นะครับแล้วก็คืนค่ากลับมาให้มันเป็นเบอร์โทรเลยนะครับซึ่งก่อนนี้เราไม่ทำจนถึงขั้นเบอร์โทรนี่ผมบอกติดขอติดไว้ก่อนนะครับเนี่ยผมจะทำให้ดูใน lab นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับตัวหน้าตานะครับเราใช้ text view 1 2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ตัวบัตทอนตัวหนึ่งนะครับจะไปวาดหน้าจอก่อนนะครับสำหรับหน้าจอนะครับผมก็จะใช้ปุ่มนะครับ1อันนะครับเพื่อใช้กดเรียกโฟนบุ๊กนะครับปุ่มนี้ก็ผมจะให้เป็นคำว่าโฟนบุ๊กนะครับนะครับมันก็จะวิ่งไปเรียกโฟนบุ๊กของ Android ขึ้นมานะครับแล้วพอเราได้ข้อมูลกลับมาจากโฟนบุ๊กแล้วนะครับมันจะมีชื่อและเบอร์โทรนะครับผมจะเอาชื่อมาแสดงในเทคนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรจะแสดงในเทคนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะยึดปุ่มเอาไว้ตรงกลางจอแล้วกันนะครับซ้ายขวาเพื่อลึกล็อกให้อยู่ตรงกลางนะครับเทควิวตัวนี้ไปอยู่ข้างล่างนะครับถัดมาก็จะเป็นเทควิวตัวกลางแล้วก็เอาไปเชื่อมกับปุ่มนะครับมันก็น่าจะอยู่ตรงกลางพอดีปุ่มนี้ผมล็อกด้านบนไม่เอ่ยผมดึงลงมานิดนึงนะครับโอเคน่าจะอยู่ตรงกลางละนะครับก็สเต็ปแรกนะครับในการใช้ตัว contact list เนี่ยเราจะต้องทำการขออนุญาตก่อนนะครับในการอ่านข้อมูลจากโทรศัพท์นะครับก็ไปที่ manifest นะครับตัว permission ที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือขออนุญาต read contact นะครับผมก็จะใส่ permission นะครับ use permission นะครับ permission ที่เราต้องการนะครับมันคือ android permission read contact นะครับ androidpermission ในเอ่ย p permission read contact ในเอ่ย read contact อยู่ตรงนี้นะครับ tag นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะกลับไปที่ source code เพื่อทำการขอ permission ที่ runtime อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เขียนเหมือนเดิมนะครับเช็คครับ activity compat.check self permission ที่ต้องการเช็คอยู่ในคอนเทกต์นี้นะครับ permission อยู่ใน manifest .permission เฮ้ยผมกดผิดตัวผมลบออกก่อนนะครับผมดึงpermission โอเคยังไม่ได้ import manifest ต้องเป็น manifest ของ Android นะครับไม่ใช่ของ Java นะครับ permission .read contact ถ้ามันไม่เท่ากับ package manager permission granted ก็ให้ทำการขอ permission .request permission array of read contact ก็ผมป้อนเลขสูงไปสักอันหนึ่งนะครับผมป้อน456ละกันเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเรารันโปรแกรมปุ๊บเขาก็จะทำการขออนุญาตนะขออนุญาตอ่าน contact list นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ
ต่อไปนะครับเราจะใส่โค้ดตัวปุ่มนี้นะครับตัวปุ่มกดแล้วเรียก Phonebook นะครับเดี๋ยวใช้ intent นะครับผมจะเขียนโค้ดไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับประกาศตัวแปรนะครับ variable ตั้งชื่อว่า button 1นะครับเท่ากับ file view by id r.id.button จากนั้นก็ใส่ on click นะครับโอเคก็จะสร้าง intent ขึ้นมา1ตัวนะครับสำหรับยิงออกไปเพื่อเรียก phonebook นะครับ intent เท่ากับ intent ไอตัว phonebook อยู่ใน action view นะครับaction pick นะครับจำผิดนะครับ action pick ไหนเอ่ย action pick อยู่นี่นะครับaction pick แล้วก็ data ที่ส่งไปก็คือตัว contact นะครับcontact.contact แล้วก็เลือก content URI โอเคนะครับตัวนี้ก็จะสร้าง intent นะครับจากนั้นเราก็จะยิง intent ออกไปนะครับแล้วก็จะรอให้ตัว activity ที่ใช้ในการให้เราเลือกเบอร์โทรเนี่ยนะครับเขาตอบกลับมานะครับก็จะเป็น start activity for resolve activity for resolve start activity for resolve deprecate ไปแล้วนะครับก็ intent นะครับแล้วก็เบอร์นะครับทีนี้เราต้องใช้คนละเบอร์กับตัว permission นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับมาผิดนะครับไอ้ตัว permission ตัวนี้ผมใช้1 2 3 4แล้วกันนะครับเป็นเลขที่ใช้เรียกให้เขากลับมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสโค้ดแค่นี้ก่อนนะครับว่าตัวโปรแกรมเรามาเรียก phonebook ได้ไหมนะครับเดี๋ยวสำหรับแอปพลิเคชันนี้ผมจะลองบนโทรศัพท์จริงนะครับเพราะว่าใน emulator เขาจะไม่มีเมมเบอร์ไว้ให้นะครับโอเคนะผมจะกดรันขึ้นโทรศัพท์จริงนะครับเพื่อดูว่าโปรแกรมเราเรียกตัว phonebook ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับinstall ขึ้นไปนะครับโอเคนะครับก็เมื่อรันแล้วนะครับโปรแกรมก็จะขึ้น dialog มาเพื่อขออนุญาตในการใช้ phonebook นะครับก็กดอนุญาตนะครับกดอนุญาตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดปุ่ม phonebook นะครับว่าเปิดขึ้นมาไหมนะครับโอเคนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เลือกนะครับเราก็เลือกเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการโทรศัพท์ทุกครั้งนะครับนะครับผมก็เลือกโปรแกรม contact นะครับผมลองเลือกสักอันแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้เขียนโค้ดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ลองเทสตัวนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ผ่านก็ลองมาเช็คดูโค้ดนะครับว่าผิดตรงไหนนะครับนะครับก็ถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็เขียนต่อนะครับเดี๋ยวเลยไปเขียนในฝั่งรับข้อมูลกลับมานะครับก็ในการรับข้อมูลนะครับเราก็จะใช้วิธีนะครับไป implement นะครับ method เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ on activity resolve นะครับก็ไป override มานะครับ on activity resolve
ึ้นไม่เอ่ย on activity resource อยู่ไหนเอ่ย on activity resourceไม่เจอเลยเดี๋ยวผมหาแป๊บนะครับ on activity resource โอเคหาไม่เจอผมกดให้มันเรียงตัวอักษรดีกว่านะครับ on activity resourceActivity Resource อาจเจอละนะครับกดให้มันเรียงตัวอักษรนะหาไม่เจอนะครับ Activity Resource โอเคนะครับก็จะได้โครงฟังก์ชันมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปเขียนโค้ดในการรับข้อมูลนะผมจะประกาศตัวแปรเพื่อมาเก็บไอ้เจ้า TakeView 2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียกได้จากเมธอดอื่นๆเนาะนะครับผมประกาศอีก1แล้วกันนะครับเป็น take view ผมจะ read init ไว้นะครับ2ตัวนะครับtake 2นะครับก็เป็น take view ข้างบนผมสะกดผิดนะครับต้องเป็น v ตัวใหญ่นะครับโอเคแล้วที่ on create นะครับผมก็จะประกาศนะครับตัวทำ binding นะครับผมก็จะ binding ไว้ด้วยกันผมเขียนต่อปุ่มนี้แล้วกันนะครับผมจะ bind ตัว take 1นะครับ file view by id แล้วก็ r.id.take view นะครับ take 2เท่ากับ file view by id นะครับ r.id.take 2นะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องทำคัสติ้งนะครับไม่ต้องทำคัสติ้งเพราะว่าเราประกาศข้างบนแล้วนะครับคอมไพเลอร์เขารู้แล้วว่าเป็น TakeView นะครับเราก็ไม่ต้องมาคัสติ้งตรงนี้ละนะครับโอเคนะครับสเต็ปแรกก็ในการรับข้อมูลนะครับก็เช็คว่านะครับยูเซอร์ไม่ได้กด cancel นะครับก็คือต้องเช็ค resolve code ก่อนนะครับ resolve code ว่ามันเกิดจาก intent ตัวนี้นะครับ1 2 3 4นะครับไม่ใช่ intent ตัวนี้นะครับต้องเช็ค resolve code ก่อนนะครับเป็น1 2 3 4นะครับให้แน่ใจก่อนว่ามาจากไอ้ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเช็คผมต้องเช็ค request code นะครับ request code ไม่ใช่ resolverequest code นะครับว่ามันมาจากตัวนี้จริงนะครับจากนั้นนะครับก็จะเช็คต่อว่า user ไม่ได้กดปุ่ม back นะครับก็ if resolve code นะครับเท่ากับ activity .resolve โอเคนะครับนี่เราก็เริ่มเขียนโค้ดตรงนี้ละนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัว data นะครับมาใส่ตรงๆนะครับเราจะได้เห็นว่าไอ้ข้อมูลที่คืนกลับมานะครับมันเป็น ID ของ UI ที่เอาไปค้นต่อนะครับจะยังไม่ใช่ตัวเบอร์โทรและรายชื่อนะครับเราต้องไปดูใน content provider อีกทีนึงนะครับผมจะลองมาให้ปริ้นให้ดูนะครับใน take 1นะครับเท่ากับ data .toString ครับเดี๋ยวให้ดูตัว data เขาก่อนนะครับโอเคนะครับทดลองเลือกโฟนบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมลองกดมาสักอันนึงเห็นไหมครับมันจะได้ data ออกมาเป็น contact list เห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วย id
แล้วก็ flag นะครับตัวนี้จะยังไม่ใช่ data นะครับเราจะได้แค่เป็น UI ของมันเดี๋ยวเราต้องไป look up ต่อนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวนี้แหละที่ return มาเนี่ยเข้าไปค้นใน content provider นะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อนะครับเราก็ต้องไปสร้างตัว select ก่อนนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับก็ตั้งตัว projection ตัวแปล projection ขึ้นมานะครับนี่ว่าเราจะใช้อะไรบ้างก็เป็น array นะครับในโปรแกรมก่อนนี้เราใช้แค่ string ตัวเดียวนะครับสำหรับ phonebook ตัวนี้มันจะมีฟิลหลายฟิลให้เราเลือกนะครับผมก็จะเลือกตัวแรกนะครับเป็นชื่อนะครับ display name นะครับแล้วก็ไปดึงมาจาก contact contactก็ display name นะครับฟิลแรกผมจะเลือกเป็น display name ฟิลที่2นะครับเราจะเอา hash phone number นะครับถ้าเขามีเบอร์โทรเมมไว้นะครับมันจะไปต่อตรงนี้แหละนะครับ contact dot hash phone numberhash phone number นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะเอาตัว ID นะครับจะเอาตัว ID ขึ้นมาเดี๋ยวขอปะบรรทัดแล้วกันนะครับ contact.contact แล้วก็ตัวนี้จะเป็น ID นะครับก็ ID นะครับตัวนี้จะเป็น ID ที่เราจะนำไปใช้ค้นต่อนะครับในกรณีที่เขาได้เมมเบอร์โทรไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเช็คนะครับจะเช็คไอ้ตัว data นะครับว่า user ได้ส่งมาไหมนะครับURI นะครับ .URI นะครับเท่ากับ data.data URI.part ตัวนี้ใช้ elvis operator นะครับอ๋อผมลืมใส่ question mark นะครับนะครับก็คือในกรณีที่ตัวนี้มี data นะครับในกรณีที่มันมี data นะครับมันก็จะทำการ pass ค่าแล้วก็โยนมาในตัวแปรตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าในนี้มันไม่มี data นะหรือมันเป็น null นะครับมันก็จะเอาไอ้ช่องว่างตัวนี้มาแปลงให้อยู่รูปแบบ UI แล้วก็โยนเข้ามาในนี้แทนนะครับนี่ผมเขียนให้มันสั้นลงนะครับใช้ elvis operator นะครับก็สเต็ปถัดมานะครับเราก็จะเรียก content provider ขึ้นมานะครับตั้งชื่อตัวแปร cursor นะครับเท่ากับ content resolver นะครับ .query นะครับไอตัวข้อมูลข้างในแล้วก็ URI นะครับได้มาจาก picker นะครับ projection เราตั้งไว้ข้างบนแล้วนะครับเป็น array ว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับอยู่ในโค้ดข้างบนนะครับที่เหลือเป็นนาวหมดเลยนะครับแวร์ก็ไม่ใส่นะครับเรียงก็ไม่ต้องเรียงนะครับเป็นนาวหมดเลยเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ลองรีดข้อมูลนะครับ cursor .move first นะครับ move to first ซึ่งก็จะติดนะครับตัวนี้ผมขออมิดแล้วกันนะครับผมขออมิดเพื่อให้มันคอมไพล์ผ่านนะครับเดี๋ยวก็ดึงข้อมูลมาใส่ตัวแปรนะผมจะเอา ID ออกมาก่อนคือ ID ในดาต้าเบสนะครับผมต้องชื่อแปลว่า ID นะครับ ID เท่ากับ cursor dot get string นะครับเ
ทีนี้นะครับไอ้ก่อนนี้เราเคยใส่หมายเลขลำดับฟิลเลยนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เราไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะป้อนนะครับเราจะต้องไปวิ่งหาก่อนว่ามันเป็นไอ้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับก็เราก็จะเรียกผ่านตัวเคอร์เซอร์ออบเจกต์นะครับเขาจะไปค้นให้เราได้นะครับ cursor.getcolumn นะครับ column index เราก็ใส่ชื่อตัวเนี้ยชื่อ field นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็จะไปดึงมาจากตัว object contact นะครับซึ่งแต่ละเวอร์ชันข้อความอาจจะเปลี่ยนไปในที่ database มันมีการ modify นะครับปรับเวอร์ชันอะไรทำนองเนี้ยนะครับเราจะเรียกผ่านตัว abstraction class ตัวเนี้ยนะครับเขาจะวิ่งหาชื่อ field ให้เรานะครับที่เราต้องการก็คือ idนะถ้าจำตารางที่ผมให้ดูเมื่อกี้ได้นะครับอันเดียวกันเลยนะครับโอเคเออเลืออะไรเอ่ยโอเคนะครับมันขึ้นมาเตือนเพราะว่ามันไม่การันตีว่าไอ้เจ้าคอลัมน์ที่มันลุกอัพได้เนี่ยมันจะเกินเลงของตัวอารีตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะออมมิดไม่ให้คอมไพเลอร์มันเช็คแล้วกันนะครับไม่ต้องการให้เช็คนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว data อีกตัวนึงที่เราจะ query ขึ้นมานะครับก็คือตัวชื่อนะครับหรือว่า display name นั่นเองนะครับก็ว่าชื่อว่า name แล้วกันนะครับเท่ากับcursor dot get string นะครับ get string แล้วก็ cursor dot get column index แล้วก็ contact เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เราก็จะใช้คำว่า display name นะครับ display nameแล้วก็จริงๆตรงนี้เราจะได้ชื่อแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเช็คต่อว่ามีเบอร์โทรไหมนะครับก็ตั้งจุดแปลอีกอันนึงแล้วกันตั้งชื่อว่า has phone number นะครับมีเบอร์โทรไหมนะครับตรงนี้ผมขอก๊อปเลยนะครับก๊อปโค้ดข้างบนมาเลยแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่เปลี่ยนเป็น has phone numberนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาข้อมูลมาโชว์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคิวรีดูเนาะเช็คความถูกต้องก่อนนะครับเทค1เนี่ยผมจะให้โชว์เป็นชื่อนะครับเท่ากับ name น่าจะเป็นสตริงแล้วโอเคนะครับเทค2 .take นะครับเทค2จะให้โชว์ has phone นะครับว่ามีเบอร์โทรไหมนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมจะลองเรียกโฟนบุ๊กขึ้นมาครับลองเอาเบอร์นี้ละกันนะครับเห็นไหมครับชื่อมาแล้วนะครับชื่อมาได้ละนะครับทีนี้เบอร์โทรยังเป็น0กับ1อยู่นะครับถ้าเบอร์โทรมัน return 1มาเนี่ยแปลว่าเป็น true นะครับเป็นจริงนะครับแสดงว่า user นี้นะครับเนี่ยครับรายชื่อนี้มีการเมมเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับถ้าเราเห็นว่ามันเป็น1เดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาเบอร์โทรออกมานะครับเขียนต่อนะครับผมจะเขียนต่อตรงนี้ละกันนะครับก็ตั้ง if นะครับผมก็จะใช้ equal แล้วกันนะครับตัวแปร has phone นะครับมันเท่ากับ1นะครับหรืออาจจะมีค่าเป็น true ก็ได้นะครับก็ให้มันเข้ามาข้างในนี้นะครับแล้วก็จะไป query ต่ออีกรอบนึงนะครับผมตั้งชื่อว่า cursor 2แล้วกันนะครับเท่ากับ
content resolver dot query แล้วก็ contact นะครับแต่ contact dot common data kind ครับนี่จะเป็นเทเบิลที่2ละนะเทเบิลที่2จะเป็น common data kind นะครับก็ phone number นะครับ phone dot contentUI นะครับอันนี้เป็นเทเบิลที่2สังเกตมันจะคนละเทเบิลนะครับเห็นไหมครับแล้วตัวเทเบิลแรกเนี่ยจะเป็นอยู่ตรงไหนเอ่ยจุดๆๆนะครับแล้วจะเป็น URI นะครับ URI ตัวนี้นะครับรีเทิร์นมาจากตัวโปรแกรมที่เราใช้ในการค้นเบอร์โทรเมื่อกี้เขารีเทิร์น URI ตั้งต้นมาให้นะครับทีนี้เทเบิลถัดไปนะครับเราต้องไปเอามาจากในตัว data kind นะครับโอเคนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว projectionนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ projection เราจะไม่ป้อนนะครับโอเคนะครับเราก็จะไปบอกตัว content provider นะครับให้เขาส่งตัว contact ID มาให้ไอตัว phone มาให้ phone number นะครับแต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่เราจะเอาเข้าไปแวร์หรือค้นเนี่ยเราจะส่ง ID เข้าไปนะครับก็ contact นะครับ contact dot ลงปัดบรรทัดดีกว่านะครับตัวนี้มันยาวcommon data kindนะครับ phone dot contact id นะครับตัวนี้มันเป็น command นะครับเราจะเขียนคล้ายๆตอนเขียน SQL นะครับก็เราจะบวกเงื่อนไขในการค้นนะครับเครื่องหมายเท่ากับแล้วกันนะครับตัวนี้เป็น string บวกกับ id นะครับมันก็จะไปวิ่งในดาต้าเบสตัวนี้นะครับแล้วก็หาไอ้ที่ contact ID มันมีค่าเท่ากับ ID ที่เรา select มาตัวแรก นะครับโอเคสำหรับการเรียงนะครับการลิมิตผมจะไม่ป้อนผมจะใส่นาวหมดเลยนะไม่ต้องเรียงตัวอักษรมาละนะครับต้องการแค่เบอร์เดียวนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะ form query เรียบร้อยละจากนั้นนะครับเราก็จะทำการดึงข้อมูลออกมานะครับ cursor 2. move first ผมจะ omit error นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลมาเติมใน text view 2นะครับอันนี้ผมขอดึงมาเบอร์เดียวแล้วกันนะครับถ้าบาง user นะครับมีหลายเบอร์นะครับตรงนี้คุณก็ต้องวนลูปทำนะครับเหมือนไอ้โค้ดก่อนหน้าเนี้ยที่ตอนเราดึงรายชื่อจังหวัดนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ผมขอดึงมาแค่เบอร์เดียวนะครับเพราะผมทำ text view ไว้อันเดียวนะครับก็ดึงมาใส่ได้เลยนะครับ text view 2. text เท่ากับ cursor 2. get string แล้วก็ cursor 2.dot get column name column index จะชื่อ data 1 นะครับอันนี้เป็นชื่อ field นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อป้องกัน cursor leak นะครับผมจะปิด cursor ด้วยนะครับโปรแกรมก่อนนี้ผมลืมปิดนะครับจริงต้องปิดด้วยนะครับ cursor true นะครับ dot close นะครับต้องปิดด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะมี cursor 1เคอร์เซอร์1น่าจะอยู่ในปิดการนี้นะผมต้องปิดเคอร์เซอร์1ด้วยนะครับเคอร์เซอร์ dot close ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเขียนโปรแกรมอย่างปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิด memory leak นะครับมีการเปิด object ต้องปิด object นะเปิด stream ต้องปิด stream ทุกครั้งนะครับน่าจะเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับว่าได้ทั้งชื่อทั้งเบอร์โทรไหมนะครับ
คนะครับผมเรียก contact list ขึ้นมานะครับลองเรียกขึ้นมา1เบอร์นะครับเห็นไหมครับได้เบอร์โทรมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเบอร์เดียวกับที่ได้มาจาก contactคอใหม่แล้วกันนะครับเมื่อกี้โปรแกรมที่ผมติดตั้งไว้ get phone number นะครับ08แล้วไม่รู้263โอเคนะครับเบอร์เดียวกันนะครับถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดึงเบอร์โทรออกมาจากโฟนบุ๊กนะครับก็ content provider นะครับทุกตัวก็จะประมาณนี้นะครับสำคัญก็คือให้เรารู้โครงสร้างนะครับของตัว content provider แต่ละตัวนะครับว่ามีการเรียกใช้อย่างไรนะครับแล้วก็พวกชื่อฟิลชื่ออะไรอย่างนี้นะครับเราจะดึงมาได้ไงนะครับก็สำคัญตรงนี้นะถ้าเรารู้เราก็ดึงได้หมดนะครับถามว่าเฮ้ยผมรู้ได้ไงว่าต้องฟิลชื่อนี้ชื่อนี้นะครับผมก็ Google หาเอานี่แหละนะครับมีโปรแกรมบน Android เป็น open source นะครับส่วนใหญ่เราก็เสิร์ชเจออยู่แล้วนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับขอให้เรารู้โครงสร้างดาต้าเบสที่อยู่เบื้องล่างของเขานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปดูตัว Wrapper Classนะครับว่าเราจะเข้าถึงฟิลต่างๆเนี่ยผ่านตัว property ตัวไหนนะครับก็แค่นั้นเองนะครับอันบางตัวมันอาจจะไม่มีนะครับอย่างเช่น data 1เงี้ยนะผมรู้ได้ว่าต้องแปลฟิลชื่อ data 1นะผมก็เสิร์ช Google เอานะครับว่าไอ้ table ตัวนี้มันชื่อ data 1เงี้ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในสไลด์นะผมก็แอบไปดูแล้วเห็นมั้ยครับ data 1เห็นมั้ย data 1 2 3 4เงี้ยนะครับแล้วก็ไปหาดูได้นะครับนี่คุณดั๊มดาต้าเบสนี่คุณก็ดั๊มออกมาก็ได้นะครับแต่ว่าโทรศัพท์คุณต้องรูทก่อนนะถึงจะดั๊มมันออกมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหลักของ Content Provider นะครับก็หวังว่าพวกเราก็จะไปเขียนกันได้นะครับนะครับในการดึงดาต้าเบสในระดับ Low Level แบบนี้บนโทรศัพท์ Android นะครับก็สำหรับสไลด์นี้ก็วิดีโอนี้นะครับก็จะจบที่ตัวโปรแกรมนี้นะครับ